เจริญพรสาธุชนทุกท่านผู้มีจิตใจในพระพุทธศาสนาขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมงานบุญกฐินวัดโคกกลางในปีนี้เพื่อวัตถุประสงค์บำรุงทนุบำรุงศาลาสัจธรรมและหอฉันและโรงครัวที่ได้เสื่อมทรุดลงไปมากก็ขอเจริญพรเชิญชวนณโอกาสแบบนี้ขอเจริญพรวันหยุดก็มาสี่ที่นี่แล้วก็ได้เชื่อว่าทุกคนอยากเห็นและความสำเร็จของทีมฟุตบอลไทยเนี่ยถ้าไปชนะผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่สร้างความยินดีปีดาให้กับคนไทยทั่วประเทศดีกว่าไปให้ตังค์อีกนะครับแต่ผมคิดว่าที่จริงแล้วถ้าเรามองเรื่องฟุตบอลนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเรายังไม่ไปถึงจุดใดสักทีหนึ่งผมก็มาคิดว่าเราน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเสริมถ้าเป็นโอกาสอย่างนี้เนี่ยถ้าให้กีฬาของเรานะมันก้าวขึ้นไปแล้วก็เป็นอะไรที่มีทรงอย่างคงที่ไว้ได้นะครับเราก็อยากจะทำวันนี้ก็เลยมีการคิดขึ้นมาว่าเรายังขาดในเรื่องของการพัฒนากองหน้าได้ฟังคิดผมนะฮะทำยังไงจะให้กองหน้าเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเราก็คิดว่าการยิงลูกในการเข้าทำประตูนั้นเนี่ยบางทีบางครั้งมันไม่จำเป็นจะต้องยิงในระยะเขตโทษก็ได้เราอาจจะเพิ่มทางเลือกที่ยิงไกลกว่าเขตโทษเพราะเขตโทษเนี่ยในระยะ11เมตรมันอาจจะน้อยไป18เมตรอาจจะน้อยไปเรายังมาทดสอบดีกว่าคนของเราสามารถที่ยิงไกลอยู่ในกรอบนอกเขตโทษได้ไหมระยะสัก20เมตรมากกว่า20เมตรอย่างเงี้ยก็เลยคิดกันมาว่าเราจะตั้งจุดเป็นแพลตฟอร์มนะฮะเพื่อให้แบบลักษณะที่ให้บอลอยู่กับที่แล้วให้คนของเราเตะไปที่ประตูก็ประตูมาตรฐานขนาดที่7เมตร32เนี่ยนะฮะให้เป็นเป้าอยู่ด้านบนสองข้างนะครับเนื่องจากว่าที่ให้เป็นด้านบนทั้งสองข้างนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ไกลมือประตูที่สุดแล้วนะครับถ้าใครยิงไปที่เป้านั้นนะได้เร็วกว่ากันได้แม่นกว่ากันแสดงว่าคนคนนั้นมีประสิทธิภาพในการที่จะเป็นนักเตะที่ทั้งแม่นทั้งไวนะครับแม่นอย่างเดียวไม่พอนะต้องไวด้วยก็จึงเป็นที่มาที่คุณสิริสารผลแกก็บอกว่าพี่ถ้าอย่างนั้นมาสาธิตมาทดสอบที่วัดโคกกลางนี้ได้ไหมเพราะว่าเป็นงานกฐินผมบอกยินดีเลยแต่ต้องบอกกับทุกท่านเลยนะว่าอันเนี้ยเป็นอุปกรณ์ครั้งแรกที่เราทำขึ้นมาเซตขึ้นมานะครับเพื่อจะวัดทดสอบว่าตัวนักกีฬาเรามีประสิทธิภาพสูงแค่ไหนนะครับก็เป็นประโยชน์ที่จะถ้าโอกาสต่อไปจะนำเครื่องมือนี้เอาไปใช้กับอะคาเดมี่หรือหน่วยงานสมาคมฟุตบอลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลสโมสรอะไรต่างอาจจะมองเห็นประโยชน์ว่าเอาไปทดสอบของเขาได้ก็เลยคิดว่าเราจะทดลองที่นี่เป็นแห่งแรกนะครับก็เราต้องการพื้นที่เดี๋ยวก็คงจะไปดูกันนะจะมีแพลตฟอร์มตั้งอยู่3จุดนะครับแต่ละคนหรือว่าแต่ละทีมเตะ5ครั้งในแต่ละครั้งมีคะแนนให้แต่ไม่เท่ากันเนื่องจากว่าระยะทางมันแตกต่างกันนะครับระยะทางไกลยิ่งยากนะครับระยะทางไกลและยิงคนละมุมก็ยิ่งยากนะครับอันนี้ก็เลยจะนำเครื่องมืออันนี้มาทดสอบให้ทั้งหมดนะครับก็คิดว่าเป็นอะไรที่อาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่หรือจะเป็นอะไรที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเพื่อมาสร้างสีสันสร้างความคึกคืนให้กับพื้นที่นะครับสร้างอะไรต่างๆให้กับคนกีฬาที่มาเชื่อว่าหลายๆท่านผมก็ถือว่ามาร่วมอนุโมทนาบุญที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าการทำบุญทอดกฐินถือว่าเป็นประเพณีของไทยนะครับอะไรที่เราเป็นคนกีฬาเราเอามานำสู่ชุมชนท้องที่ได้นะครับก็อาจจะเป็นจุดประกายนะครับเพื่อให้เกิดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็คงคิดว่าใน3จุดเนี่ยผมจะให้เตะ5ครั้งต่อคนนะครับเตะไปที่ประตูนะครับใครจะได้คะแนนมากกว่ากันคือแม่นได้คะแนนคือแม่นนะตรงเป้าคือแม่นแต่แม่นอย่างเดียวไม่พอต้องเร็วกว่ากันด้วยระยะเวลาเราจะมีเครื่องมือจับจากจุดเริ่มต้นตรงจุดที่ตั้งบอล
แล้วไปถึงเป้านั้นใครจะได้เวลาน้อยที่สุดคนที่น้อยที่สุดคือคนเร็วที่สุดถูกไหมฮะเวลาที่คิดออกมาเป็นเศษส่วนของวินาทีนะครับคือวินาทีที่เป็นเศษส่วนก็คือมิลลิเซกคือเศษหนึ่งส่วนพันของวินาทีนะครับเพราะว่าเคยทดสอบแล้วคนที่เตะเร็วเนี่ยมันน้อยกว่า1วินะฮะมันน้อยกว่า1วิถ้าน้อยแล้วเร็วแสดงว่าโอกาสที่คนคนนี้จะไปเตะแล้วก็หวังผลเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับก็เลยที่มาว่าจะลองใช้ตรงนี้เป็นที่แรกใช่ครับทอดกฐินแล้วก็จากหลังจากทอดกฐินแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์เสริมสร้างสุขภาพร่างกายนะครับต้านภัยยาเสพติดเนาะแล้วก็มีการฝึกทักษะน้องเยาวชนหรือผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอลนะครับก็เชิญชวนเข้ามาร่วมกันร่วมกิจกรรมได้นะครับเชิญชวนร่วมกิจกรรมได้สำหรับน้องๆที่คิดว่ามีฝีเท้าในการเล่นฟุตบอลนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมแข่งฟุตบอลนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นยิ่งขึ้นไปก็คือพี่ๆสื่อมวลชนนะครับจะพบกับทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ถือว่าเป็นไงครับทีมพร้อมไหมครับทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดนครสวรรค์เป็นทีมที่เล่นด้วยกันมานานพอสมควรนะครับก็มีความพร้อมในเรื่องของนักกีฬานะครับหลาก็คาดว่าน่าจะได้ฟาดฟันกันเต็มที่นะครับก็เรียนเชิญทุกคนทุกท่านนะครับไม่มียอมมีแล้วครับราชสีขึ้นชื่อว่าราชสีนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกไปก่อนไม่ธรรมดานะครับมารับชมกันได้นะครับวันที่15ตุลาคมนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับเรียนเชิญครับขออนุญาตถามครับกันหน่อยครับนี่คู่ชิงระดับไม่ถึงอะไรครับฟุตบอลครับฟุตบอลครับกฐินเนี่ยเรามาเต็มที่อยู่แล้วอ๋อฟุตบอลเนี่ยผมพาทีมไปซ้อมอยู่ที่อังกฤษโอ้โหเมื่อคืนป่ะครับไปยังไม่กลับมาเลยนะเมื่อคืนใช่มั้ยที่ซ้อมเมื่อคืนใช่มั้ยแต่ว่าไม่ได้ซ้อมเตะนะก็ขอให้มันเป็นสนุกนะครับทุกคนเนาะเล่นให้สนุกแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราทําให้สังคมนะใหญ่นะกับช่อง7แล้วก็พวกเรานะครับก็ขอให้สนุกทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับทั้งหมดที่มานะครับยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีเต็มที่ 2,000 กว่าคนนะผู้ใหญ่ผมรับได้ 3,000 ครับ